ครับวันนี้จะมาแนะนำการปลด Gmail ของมือถือ Samsung J7 Pro กันนะครับตัวนี้ที่ดูเป็น Android 8นะอาการแต่ละเครื่องการปลดนี่จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับถึงแม้จะเป็นมือถือรุ่นเดียวกันนะ Android อาจจะเหมือนกันหรือ Android ต่างรุ่นกันนะครับการปลดก็จะมีแนวทางต่างกันนิดหน่อยนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าดูคลิปแล้วมันจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ก็ดูเป็นแนวทางนะครับตัวนี้เป็น J7 Pro Android 8นะครับที่ผมดูเวลาเราเซตค่าเครื่องเนี่ยมันจะไปติดอยู่ที่หน้า Samsung Account นะครับหรือ Gmail นั่นเองนะครับ Google Account ซึ่งอาการนี้ก็คือถ้าเราจำเมลเดิมไม่ได้เนี่ยเราจะไปต้องปลดนะครับแต่ถ้าเราจำเมลเดิมได้เนี่ยเราก็สามารถใส่เมลเดิมแล้วก็กดเซตค่าได้เลยแต่ปัญหาของเครื่องนี้ก็คือติด Gmail ก็คือเจ้าของเครื่องลืมอีเมลนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยร้านเขาใส่เมลให้เนี่ยครับมันจะติดหน้านี้นะครับโอเคทีนี้เวลาเราปลดเราจะทำยังไงนะครับการปลดนี่ถ้าเป็นมือถือ Android 8เนี่ยเราสามารถเข้าโหมดคนพิการได้นะครับโดยกดปุ่มกลาง3ครั้งย้ำมันจะขึ้นแบบนี้จากนั้นให้เราวาดตัว L ที่หน้าจอนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้โอเคเอาใหม่นะเนี่ยวาดตัว L ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดเข้าที่คำว่า Talkback นะครับการตั้งค่า Talkback พอเข้ามาในหน้า Talkback เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูให้เราเลือกใช้นะครับเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมถ้าเราเลื่อนเราต้องใช้2นิ้ววางที่หน้าจอนะครับถ้าใช้นิ้วเดียววางเนี่ยจะเลื่อนไม่ได้นะเสร็จแล้วให้เรากดเข้าที่ความช่วยเหลือและความคิดเห็นนะครับเนี่ยพอกดเข้ามาก็จะมีลักษณะเมนูลิงก์ให้เรากดเข้านะครับให้เลือกตัวบนนะครับกดย้ำเข้าไปเลยเวลาจะเข้าในโหมดคอมพิการต้องกดย้ำนะครับถ้าแตะครั้งแรกจะเป็นการเลือกเสร็จแล้วลองกดเล่นครับมันจะมี YouTube โผล่ขึ้นมาเห็นไหมให้เราลองกดเล่น YouTube ครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับเวลาเลือกใช้งานนะเนี่ยพอกดเข้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเสร็จแล้วมันจะมีจุด3จุดมุมขวาเห็นไหมให้เรากดตัวนี้ครับเสร็จแล้วจะขึ้นลักษณะแบบนี้ให้เราออกกดจากโหมดคอมพิการครับกดปุ่มกลาง3ครั้งเพื่อออกเสร็จแล้วลองกดแชร์ครับทีนี้ป้าบเข้าไปแล้วกดจุด3จุดอีกรอบนึงเนี่ยครับมันจะเด้งเข้าแบบนี้มันจะเข้าสู่เบราว์เซอร์นะครับทีนี้บางท่านจะเจอปัญหาตรงนี้แหละนะครับก็คือมันไม่เข้าสู่เบราว์เซอร์มันจะแจ้งเข้าว่า YouTube อัปเดตถ้าขึ้นแบบนั้นนะครับให้ท่านทำการไวท์ data ก่อน1รอบนะครับทำการล้างเครื่องโดยเข้าสู่โหมด recovery แล้วสั่งไวท์ data แล้วลองมาปลดแบบนี้อีกรอบนึงมันจะไม่ติดนะมันจะไม่ติดโหมดอัปเดตนะครับพอเราเข้ามาในเบราว์เซอร์ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการพิมพ์ค้นหาคำว่า FRP Tool แบบนี้แล้วเลือกเว็บตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับโอเครอสักครู่นะครับตัวนี้มันจะโหลดช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนเข้ามาข้างล่างมันจะมีลิงก์ให้เรากดเข้าใช้งานนะครับให้ท่านเลื่อนหาที่เป็นลักษณะรูปเฟืองนะครับมันจะเขียนว่า Open Setting ของ Samsung เนี่ยในตัวนี้กดเข้าไปพอกดปุ๊บมันจะเด้งเข้าสู่การตั้งค่าของตัวเครื่องเลยนะครับเสร็จแล้วให้ท่านเลื่อนลงมาที่คำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเนี่ยท่านจะเห็นลักษณะรายการรายละเอียดของมือถือเครื่องนี้ครับข้อหมายคือเราจะดูว่าเครื่องนี้ Android อะไรนะครับเนี่ยเข้าที่คำว่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับข้อมูลซอฟต์แวร์เราจะเห็นว่าเวอร์ชัน Android ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน Android 8ใช่มั้ย8.0.1 นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วทีนี้เราจะทำการปลดโดยการตั้งค่าความปลอดภัยแทนนะครับกดเข้าที่คำว่าชีวมาตรและความปลอดภัยเสร็จแล้วให้เราเลือกที่คำว่าการตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆนะครับเนี่ยพอกดเข้าไปตรงนี้จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างอีกครับมันจะมีให้เราเปิดปักหมุดหน้าต่างนะครับปักหมุดหน้าต่างใช่ไหมกดเปิดเลยนะครับซึ่งโหมดเนี้ยเราจะทำการตั้งรหัสเพื่อทำการช่วยในการปลดล็อกนั่นเองให้กดตัวนี้ครับเปิดเสร็จแล้วมันจะมีให้เราตั้งรหัสใช่ไหมผมจะตั้งเป็นลักษณะรูปแบบนะครับรูปแบบก็คือลักษณะรูปรหัสวาดแบบนี้มือถือมันจะให้เราทำการตั้ง2ครั้งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันโอเคจากนั้นก็กดถัดไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วจะกลับออกมาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นให้เราลองทดสอบดูนะครับก็ลองเปิดดูแบบนี้เห็นไหมจากนั้นทำยังไงให้กดรีเซ็ตเครื่องเลยครับรีสตาร์ทเครื่องเลยครับทีนี้สักครู่นะครับกดรีสตาร์ทเครื่องเลยทีนี้พอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะให้เราทำการใส่รหัสเพื่อยืนยันตัวตนนะครับก็คือการตั้งรหัสเมื่อสักครู่นี้เป็นการหลอกมันนะครับ
หลอกมันเพื่อหลอกว่าเรานี่เป็นเจ้าของเครื่องนะโดยการเราใส่รหัสเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการทำยังไงครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เพื่อนสมาชิกทาง YouTube นะครับส่งมาซ่อมนะครับตัวนี้ก็ชิดไม่แพงนะ300นะครับค่าปลดแล้วก็ค่าส่งกลับ50บาทนะครับบางท่านบอกว่าเอาทำไม่ยากนี่ทำไมคิดแพงจังตัวนี้ถือว่าเป็นราคาปกตินะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยการปลดนี่มันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะครับมันแล้วแต่เครื่องนะบางทีนี่เราไปเจอโหมด YouTube Update ต้องหาวิธีอีกนะครับหรือบางทีนี่ล้างเครื่องแล้วยังติดอีกก็ยังมีนะครับมันแล้วแต่เครื่องบางเครื่องนี่ไม่ให้ลงแอปก็มีนะครับแต่จะเห็นว่าเครื่องนี้ไม่ได้ลงแอปเลยเห็นไหมนะครับบางเครื่องนี่ปักหมุนหน้าต่างแบบนี้ไม่ได้ก็มีนะครับมันแล้วแต่เครื่องด้วยนะถ้าเราแก้แบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องไปแก้วิธีอื่นนะครับพอมันเปิดขึ้นมามันจะให้ใส่รหัสเห็นไหมเราก็ใส่รหัสครับรหัสที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้แหละเสร็จแล้วท่านดูตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าข้ามโผล่ขึ้นมาไหมตอนแรกมันข้ามไม่ได้นะครับตอนนี้มันข้ามได้แล้วเพราะว่าอะไรถึงข้ามได้เพราะว่าเราไปยืนยันตัวตนด้วยรหัสที่เราตั้งขึ้นมาส่วนตัวนี้เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับพวก Google นะตัวไหนไม่เอาก็ติ๊กปิดออกนะครับปิดลงตัวนี้เข้าสู่ระบบของ Samsung ตัวไหนข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับโอเคใช่ไหมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเข้ามาตรงนี้เราจะต้องทำการปิดตัวที่เราเปิดขึ้นมานะครับพวกปักหมุดหน้าต่างนะเดี๋ยวเราจะไปทำการปิดนะครับเดี๋ยวขอลบตัวนี้ออกก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มนาฬิกาให้เขาหน่อยนะครับกดแช่มันจะมีคำว่าวินเจ็ตครับเราก็เลือกนาฬิกาเข้ามาเอาแบบนี้ก็แล้วกันโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าครับไปทำการปิดการปักหมุดหน้าต่างก็ไปที่เดิมนะครับไปที่ชีวมาตรและความปลอดภัยนะครับชีวมาตรและความปลอดภัยเดี๋ยวสักครู่นะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีความปลอดภัยอื่นๆนะครับตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็ไปปิดปักหมุดหน้าต่างที่เราเปิดไว้ลงซะเสร็จแล้วไปทำการปิดรหัสที่เราเปิดด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเปิดปักหมุดหน้าต่างเราตั้งรหัสวาดไว้นะครับมันจะยังจำเป็นรหัสล็อกหน้าจอนะเราก็ต้องทำการปิดลงแล้วเลือกเป็นไม่มีนะครับเสร็จแล้วค่อยให้เจ้าของเครื่องเขาไปทำการตั้งใหม่เองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทเครื่องว่ามันจะยังมีปัญหาไหมนะครับเดี๋ยวเราลองทำการเทสครับรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบดูว่ารีสตาร์ทขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าการใช้งานได้เลยไหมท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับลองกดเข้าไปดูนะในช่องสอนออนไลน์นะครับกดเข้าที่ช่องแล้วเลือกโหมดวิดีโอนะครับตอนนี้ 2,000 กับ 3,000 คลิปแล้วนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับหรือถ้าท่านอยากสอบถามทางเฟซก็กดเข้าไปที่ช่องเสร็จแล้วเลือกเมนูติดต่อสอบถามนะครับโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวทำคลิปดีๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ